ไฮโซน้ำผึ้งคนรักเก่าไฮโซฟลุกลุคแฟชั่นสุดปังของไฮโซน้ำผึ้งจารุวรรณโชติเทวันทายาทหมื่นล้านแห่งสหฟาร์มช่วงนี้อาจจะมีอีเวนต์ให้ไปร่วมงานน้อยกว่าแต่ก่อนหลังจากโควิด-19 ระบาดแต่นั่นก็ไม่ทำให้ลุคของเธอนั้นลดความปังไปได้เลยน้ำผึ้งเป็นลูกสาวคนเดียวของดร.ปัญญาโชติเทวันกับดร.มนูนศรีโชติเทวันเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านแห่งสหฟาร์มที่ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกไก่รายใหญ่ของประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกและสินค้าการเกษตรและการบริโภคอื่นๆอีกหลายรายการโดยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเธอก็ยังไม่หยุดทำงานมุ่งมั่นเปิดบริษัทไทเบสโพทรีจำกัดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไก่และไข่ภายใต้แบรนด์พอดีออกมาเอาใจใส่คนที่กักตัวอยู่บ้านอีกด้วยส่วนไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของน้ำผึ้งคือชอบออกกำลังกายและการทำอาหารเนื่องจากทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารจึงมักนำสินค้าในบริษัทของตนเองมาทำหลากหลายเมนูส่วนสไตล์การแต่งตัวของน้ำผึ้งดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชุดโมเดิร์นเวิร์กกิ้งเรียบหรูและชุดแคชชวลที่สามารถสวมใส่สบายกับบุคลิกของตัวเองปัจจุบันน้ำผึ้งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาว1คนชื่อน้องยาร่านัทภักและแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างเพราะบ้านสุขาวดีบนเนื้อที่ประมาณ80ไร่นั้นได้รับความนิยมไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเรียกว่าแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสายแต่วันนี้เราจะพามารู้จักสาวสตรองซิงเกิลมัมคนสวยทายาทสหฟาร์มคุณน้ำผึ้งจารุวรรณโชติเทวันลูกสาวเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้นี่เองเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้คือดร.ปัญญาโชติเทวันอดีตข้าราชการพยาบาลทหารเรือและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเทศบาลผู้ผ่านอาชีพมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่โดยทฤษฎีของตัวเองเกือบครึ่งศตวรรษที่เขาลองผิดลองถูกนำพาสหฟาร์มผ่านวิกฤตหลายอย่างมาได้ด้วยมันสมองและสองมือของตัวเองและเป็นบริษัทแรกของเมืองไทยที่มียอดการส่งออกไก่ไปต่างประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งสายเลือดนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งได้ส่งผ่านดีเอ็นเอมาต่อทายาททุกคนโดยเฉพาะสาวคนเก่งและแกร่งที่เป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในการช่วยบริหารงานคุณน้ำผึ้งเป็นลูกสาวคนเดียวท่ามกลางพี่ชายและน้องชายทั้ง4คนของคุณพ่อปัญญาและคุณแม่ดร.มนูนศรีก็ขอพูดถึงคุณพ่อในความรู้สึกของตนเองบ้างกล่าวว่าสำหรับน้ำผึ้งแล้วคุณพ่อเป็นนักปรัชญาบวกกับนักจินตนาการท่านอัจฉริยะมากเพราะคนเราคิดเก่งอย่างเดียวแต่ก็ไม่ลงมือทำก็ไม่มีอะไรมาวัดความสำเร็จได้คุณพ่อเลี้ยงไก่ก็จะนึกถึงความสุขความทุกข์ของมันตลอดเวลานั่งคิดหาวิธีจะทำยังไงให้ไก่ที่เลี้ยงมีความสุขท่านก็นึกถึงไก่ที่หากินเองตามธรรมชาติว่ามีข้อดีอย่างไรก็พบว่าเล้าไก่ที่เราเรียกในสาฟาร์มเป็นเล้าปิดจะมีแสงสว่างต่อเมื่อเราเปิดไฟไม่เคยรับแสงอาทิตย์จากธรรมชาติเลยท่านก็เลยสั่งให้คนงานทำหลังคาไม้เปิดช่องแสงตามการคำนวณของท่านว่าพระอาทิตย์ขึ้นตรงไหนจะตกกระทบแสงลงที่องศาเท่าไรและต้องทำยังไงให้แสงแผ่กระจายไปได้ผลที่ได้คือไก่แข็งแรงขึ้นน้ำหนัก FCR หรือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนน้ำหนักอาหารมาเป็นน้ำหนักสัตว์ดีขึ้นผลพลอยที่ได้ก็คือการประหยัดค่าไฟไปได้ 30% ลดต้นทุนได้แถมยังมีกำไรเพิ่มขึ้นจากน้ำหนักกายที่สูงขึ้นอีกด้วยเสียงคุณน้ำผึ้งกับแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความชื่นชมในตัวบุพการีน้ำผึ้งรู้เลยว่าคุณพ่อไม่ธรรมดาเธอหัวเราะเมื่อสรุปนิยามให้กับดร.ปัญญาได้แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่ท่านให้เราทำโดยไม่ได้บอกเหตุผลอะไรแต่เราก็มาเข้าใจเมื่อเราโตขึ้นอย่างเวลาที่ครอบครัวของเรามาพร้อมหน้าพร้อมตาวันพ่อบ้างหรือวันปีใหม่บ้างท่านก็จะให้ลูกทุกคนนั้นพูดอะไรก็ได้แต่ต้องถือไมค์พูดนะบรรยากาศมันอยู่ห้องประชุมแต่แวดล้อมประพีน้องๆทุกคนก็จะไม่เขินอายกล้าพูดนี่คือการฝึกฝนของคุณพ่อให้พวกเรามีทักษะในการพูดต่อหน้าคนหมู่มากหรือในที่สาธารณะคุณก้องเทวันพี่ชายของคุณน้ำผึ้งกล่าวอาจจะพูดได้ว่าความเป็นดร.ปัญญาทั้งบุคลิกท่าทางนิสัยใจคอมุมมองความคิดและการถือตัวปฏิบัติของท่านคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ต่างก็ซึมซับมาโดยที่ไม่รู้ตัวไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกๆภรรยาคู่ทุกคู่ยากอย่างดร.มนูนศรีก็เช่นกันผมบอกลูกอย่างเดียวว่าเขาคือคนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินไหมครับดร.ปัญญาหันมาถามถ้าคุณคิดว่าแพ้คุณก็จะแพ้ทันทีแต่ถ้าคุณหืดสู้โลกนี้จะไม่มีอะไรชนะคุณได้เหมือนอย่างผมต่อให้ใครเหยียบผมจมดินลงไปแต่วันใดวันหนึ่งที่ผมขึ้นจากดินได้ผมคือคู่ต่อสู้ของคุณตลอดชีวิตผมจะให้หลักการใหญ่ๆในการให้ชีวิตกับลูกๆแต่จะไม่บังคับเขาเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เปรียบเสมือนการเลี้ยงปลาในตู้ที่เราต้องให้อาหารมันตลอดชีวิต
ผมส่งลูกทุกคนเรียนต่างประเทศเพราะเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อและแม่ที่ต้องมอบการศึกษาและเปิดโอกาสให้ลูกๆแต่ประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนพวกเขาต้องไขว่คว้าเอาเองน้ำผึ้งเลยกล้าที่จะเลือกชีวิตใหม่อีกครั้งให้กับตัวเองอีกครั้งน้ำผึ้งมีรอยยิ้มหวานละมุนชวนให้ผู้พบเห็นเก็บไปประทับใจภายใต้รอยยิ้มและความสดใสร่าเริงของเธอนั้นมาได้พูดคุยกันอย่างจริงจังถึงได้ทราบว่าก่อนจะเข้มแข็งเป็นลูกที่ดีและเป็นคุณแม่ที่มีความคุณภาพได้ทุกวันนี้เธอก็เคยผ่านวิกฤตชีวิตคู่มาแล้วเธออาจจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านสื่อใดๆถึงสถานภาพของตนเองที่กลับมาโสดอีกครั้งแต่หากใครถามเธอเธอก็จะไม่เคยปิดบังวันที่พาลูกกลับมาอยู่กับครอบครัวคุณแม่พูดกับน้ำผึ้งว่าน้ำผึ้งโชคดีมากนะเพราะยาราคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตถ้าไม่แต่งงานก็จะไม่ได้รับของขวัญ นี้พอคิดตามก็จริงอย่างที่ท่านบอกลูกเราฉลาดหน้าตาน่ารักเชื่อฟังเราเราจะไปหาของขวัญอย่างนี้ได้จากที่ไหนทำไมน้ำผึ้งไม่เคยเสียดายเลยและไม่เคยคิดว่าการแต่งงานคือความผิดพลาดหรือความล้มเหลวในชีวิตแต่นี่คือประสบการณ์น้ำผึ้งเชื่อเสมอว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอคุณพ่อเคยบอกว่าอย่าคิดว่าปัญหาคือปัญหาให้มองว่านี่คือโอกาสให้เราได้ฝึกใช้สติปัญญาแก้ไขอุปสรรคชีวิตให้ผ่านพ้นการเกิดปัญหาคือบททดสอบที่พระเจ้าท่านประทานมาให้เราถ้าเราผ่านไปได้ก็จะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตได้ดีมากขึ้นหลังจากใช้เวลานานถึง2ปีในการประคับประคองชีวิตคู่และพบว่าตัวเองนั้นไม่มีความสุขเมื่อเราเครียดใจเป็นทุกข์วิตกกังวลการทำงานก็ไม่เต็มที่ไม่มีกระจิตกระใจจะเลี้ยงลูกสุดท้ายแล้วกระทบทุกอย่างเลยตั้งแต่ลูกงานและตัวเราเองรวมถึงคนรอบข้างที่รักเราด้วยคุณน้ำผึ้งตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาโดยมีครอบครัวของตัวเองนั้นเป็นกำลังใจให้เสมอคุณพ่อบอกน้ำผึ้งว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะให้ชีวิตตัวเองอยู่แบบไหนได้น้ำผึ้งเคยเลือกชีวิตในแบบที่ควรจะเป็นวันนี้ชีวิตน้ำผึ้งดีมากๆอยู่แล้วและถ้าวันหนึ่งจะมีใครเข้ามาน้ำผึ้งก็ไม่เคยปิดกั้นขอแค่เป็นคนดีซึ่งเพื่อนๆพี่ๆก็พร้อมจะช่วยเหลือน้ำผึ้งสแกนเธอกล่าวทิ้งท้ายไว้ทำให้เรารู้ว่าเธอนั้นเป็นซิงเกิลมัมที่ช่างมีความสุขเหลือเกิน